สวัสดีพี่ทุกคนครับพ่อเบิ้ลบัวแก้วครับวันนี้ก็ขอเกาะกระแสสักหน่อยแล้วกันเนื่องด้วยในกรณีที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับไปไลฟ์สดช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นมีคนสงสัยว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไม่ได้พาดพิงในทางเสียหายช่องยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งก็คือช่องของลุงพลนะครับที่โดนปิดไปหลายๆคนก็เชื่อว่าโดนปิดจริงหลายๆคนก็ไม่เชื่อว่าโดนปิดจริงหลายๆคนก็สงสัยไปว่าปิดเพื่อเอาคะแนนความสงสารหรือเปล่าปิดเพื่ ลบคลิปลบหลักฐานอะไรหรือเปล่ามันก็เกิดข้อสงสัยได้นะครับเพราะว่าลุงพลหรือแกเป็นบุคคลสาธารณะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในความคิดเห็นของคนทํา YouTube ด้วยกันเนี่ยนะครับผมคนหนึ่งนะที่ทํา YouTube นะครับแล้วก็มีรายได้จาก YouTube แต่ว่าอาจจะไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับเป็นช่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความรู้อยู่พอสมควรเลยครับเรื่องช่องปิดเพราะว่าผมเคยโดนมากับตัวเองนะในสมัยที่ทำคลิปคนอื่นนะครับไปดูดคลิปคนอื่นมานะครับเพื่อจะเอาไปขายหรือเพื่อจะสร้างรายได้ก็แล้วแต่ไอ้นั่นโดนปิดโดย YouTube ปิดเองนะครับการปิดช่อง YouTube เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2กรณีนะใหญ่ๆนะก็คือ1 YouTube ปิดนะครับมันก็จะมีกฎชุมชนของ YouTube อยู่ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาของบุคคลท่านอื่นอาฆาตมาตร้ายนะครับส่อเสียดอาวุธปืนสงครามประมาณนี้นั่นก็คือ YouTube ปิดแต่ของลุงพลเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับผมต้องเห็นหลักฐานนะ YouTube เนี่ยเวลามันปิดเนี่ยก่อนจะปิดเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2สาเหตุอีกเหมือนกันในกรณีที่เคยโดนเตือนหลายๆครั้งแล้วนะครับ YouTube มันจะไม่บอกสาเหตุนะครับว่าปิดเพราะอะไรมันก็แค่บอกว่า YouTube ได้นำช่องของคุณออกจากระบบขึ้นเป็นตัวแถบสีแดงขึ้นมานะครับใครนึกภาพไม่ออกก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือ YouTube แจ้งก่อนจะปิดนะครับว่าคุณละเมิดกฎชุมชนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แต่ไม่เกินครั้งที่4ครั้งที่4มันก็จะไปอยู่ที่ผมพูดเมื่อกี้ที่บอกว่า YouTube มันจะไม่เตือนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Gmail เราจะเข้าไม่ได้เลยเช่นเดียวกันกับในกรณีที่เราปิดเองเราจะกดหลังบ้านนะครับว่าปิดเองหรือปิดชั่วคราวถ้าจะไม่ผิดนะถ้าปิดกลับขออภัยต่อให้เราปิดเองหรือปิดชั่วคราวเนี่ยมันก็ขึ้นแดงเหมือนกันครับขึ้นว่า YouTube จะนำระบบไปนำไอเนี้ยออกจากระบบก็ขึ้นเหมือนกันในกรณีมุมมองของ YouTube ด้วยกันนะการทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันเกิดคดีใช่ไหมพอมันเกิดคดีคลิปเก่าๆบางทีมันอาจจะมีคำพูดที่ล่อแหลมนะครับล่อแหลมหรือว่าคำพูดอะไรแล้วแหละที่อาจจะเป็นใช้ในหลักฐานบนชั้นศาลแล้วทีนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าลบคลิปนั้นเนี่ยมันก็เกิดข้อสงสัยถูกไหมแต่พอไม่ลบคลิปนั้นเนี่ยจะทำยังไงเราจะปิดยังไงอ่ะจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวมันก็คือลบนั่นแหละออกจากระบบก็เลยพักช่องไว้ก่อนดีไหมพักช่องก็คือปิดชั่วคราวนะครับมันก็มองได้แต่ถ้ามุมมองใน YouTube นะผมไม่รู้นะผมมองว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ YouTube ไปปิดต่อให้โดนรายงานนะครับฟังให้ดีนะครับต่อให้ใครคนหนึ่งรายงานก็แล้วแต่คำรายงานนั้นมันต้องมีเหตุและผลเหมือนผมจะไปรายงานช่องลุงพลแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ากดรายงานปุ๊บแล้วมันจะได้เลยนะทุกคนมันต้องมีเหตุและผลรายงานเรื่องอะไรใช้ภาพเหรอภาพของคุณมีหลักฐานไหมคำรุนแรงเหรอรุนแรงแค่ไหนนะครับถ้า YouTube ปิดเองเนี่ยผมมองแบบเป็นกลางนะผมมองว่าไม่น่าจะใช่นะครับจากประสบการณ์เลยแหละแต่ผมช่องไม่ได้ดังอะไรมากมายนะ
แต่จากประสบการณ์ว่าน่าไม่ใช่แต่ผมมองว่าการระงับไว้ชั่วคราวมากกว่านะครับนี่ไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่ามุมมองนะครับไม่ว่าจะเนื่องด้วยสังเกตไหมอ่ะก่อนช่องลุงพลจะปิดเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็น FC ทะเลาะกับท่านวิชัยสังประภัยท่านเรวัชกินอักษรอัยการปรเมศแล้วก็พี่หนุ่มกันชัยสังเกตไหมครับมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยภาษีที่ท่านรองแต้มนะครับขอให้ตรวจหรือแม้แต่ท่านเรวัชนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามจริงๆนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พ่วงนะครับแต่สำหรับมุมมองผมน่าจะมองว่ามันไม่น่าเป็นเหตุบังเอิญอะไรจะขนาดนั้นนะมันน่าจะเป็นความตั้งใจหรือเปล่าอันนี้ขอตั้งความคิดเห็นนะมันเป็นความตั้งใจหรือเปล่านะครับเพราะว่า YouTube มันไม่ได้ปิดกันง่ายๆนะคนด่ากันเยอะแยะนะคนด่ากันเยอะแยะนะครับคนด่ากันเยอะมากนะครับแล้วก็คลิปเถื่อนๆก็เยอะนะครับ YouTube มันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแล้วเราไปดูในคลิปลุงพลสมัยเก่าใครเคยไปดูก็เป็นคลิปเรียวๆทั่วไปเลยครับแทบจะไม่มีคำหยาบเลยนะครับแทบจะไม่มีคำหยาบเลยนั่งกินข้าวไข่เจียวจำได้ไหมวิวนั้น2ล้านกว่าแล้วก็ไลฟ์สดทั่วไปครับถ้ายูทูบเบอร์มาฟังคลิปนี้นะครับมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่ได้อยู่ฝั่งลุงพลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อยู่ฝั่งใครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในฐานะที่ติดตามข่าวสารคดีน้องชมพู่นะครับก็เราก็หัวอกเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราจะไม่ไปพูดถึงในส่วนเรื่องคดีแต่เรามาพูดถึงที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือ YouTube นี่แหละครับมันไม่ได้ง่ายใน YouTube จะปิดช่องใดช่องหนึ่งที่เขาสร้างรายได้ได้แล้วนะอย่าลืมนะครับว่า YouTube เนี่ยมันก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของช่องนะ YouTube นำโฆษณามาให้YouTube ก็ได้เงินค่าโฆษณาที่เขาจ้างแล้วก็เอามาให้เจ้าของช่องอีกทีนึงเพื่อเป็นผลประโยชน์ไอ้รายได้เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนถึงกฎหมายกำหนดหรือไม่ไอ้นั่นเราไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือเรามาวิเคราะห์ว่ามันใช่เหรอในฝั่งของลุงพลก็มีหลายๆคนพูดบอกว่าปลิวช่องปลิวเพราะยุยงยุแยงมันยุแยงตรงไหนวะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นส่วนในฝั่งตรงข้ามของลุงพลก็บอกว่าลุงพลอาจจะลบเองหรือเปล่าหรือแค่พักไว้ชั่วคราวหรือเรียกคะแนนความสงสารหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ในมุมมองผมมันคนดังระดับนั้นนะเวลาโดนมีปัญหาเนี่ยมันน่าจะต้องแสดงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะเช่นการอุทธรณ์ช่องเอาลิงก์ช่องใช่ไหมเอาลิงก์ช่องไปอุทธรณ์ขั้นตอนมันก็ต้องมีแล้วยูทูบเบอร์ข้างๆลุงพลเนี่ยก็เยอะแยะเป็นระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นนะครับมันเป็นไปได้หรือแต่ทำไมมันเงียบผมก็ตั้งข้อสงสัยวันนี้ก็เลยขอโหนกระแสด้วยแล้วกันขอโหนตามกระแสเขาสักหนึ่งคลิปนะครับมันเป็นไปได้หรือทุกคนมันก็น่าคิดแต่ไม่ฟันธงนะครับแต่คิดแค่มุมมองเอามุมมองสองมุมมาเปรียบเทียบมุมแรกก็คือมุมของกฎกติกา YouTube ไอ้คนภายนอกที่เขาไม่ทำช่อง YouTube เนี่ยเขาไม่รู้นะส่วนผมนี่ผมทำนะผมทำหลายช่องด้วยไปดูได้นะครับ FC ท่านใดที่ยังไม่รู้จักพ่อเบิ้ลบัวแก้วไม่ว่าจะเป็นช่องหมีทำได้ขอโฆษณาแป๊บนึงช่องหมีทำได้ที่ทำเกี่ยวกับมือถือแล้วก็คลิปทั่วไปช่องน้องข้าวหอมพี่โบ๊ทเป็นช่องลูกสาวช่องพี่โบ๊ท FFYTK ช่องพี่โบ๊ทก็จะเป็นช่องลูกชายผมทำให้หมดเลยครับแต่ยังไม่ปังนะตอนนี้นะครับก็ขอโฆษณาแป๊บนึงนั่นแหละครับส่วนในมุมมองคนทำยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยทุกคนผมมองว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่า YouTube มันจะลบนะนะครับเหมือนที่ผมบอกมันมี2กรณีกรณีแรกก็คือ YouTube ลบเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าว
ถามว่าผมเคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์ที่มันไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยแต่เนื้อหาคลิปของผมเนี่ยมันไปดูดของคนอื่นมาไปเอาคลิปของคนอื่นมานำเสนอมันไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับผมจะแจ้งให้ฟังใครไม่โดนนี่มาฟังได้เลยนะคืออยู่ๆมันหายไปเลยนะครับ Gmail ก็เข้าไม่ได้นะครับมันหายไปเลยนะครับเข้าช่อง YouTube พอกดสมมุติว่าถ้าเราล็อกอินใน YouTube เนี่ยเอา Gmail เราใส่ไปเนี่ย YouTube บอกไม่มีนะครับนั่นคือกรณีแรกที่มันปลิวไปเลยเขาเรียกว่าช่องปลิวนะส่วนแบบที่2ก็คือมันมีคำเตือนคำเตือนคือคุณละเมิดกฎชุมชนข้อครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันจะมีอยู่ว่าครั้งที่1ภายในกี่วันคุณห้ามทำผิดครั้งที่2ภายในกี่วันคุณห้ามทำผิดแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือจะไม่มีครั้งที่4อีกแล้วครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3ครั้งที่4คือปิดที่ผมรู้คือหลักๆมันประมาณนี้นะครับผมจะบอกเลยมันไม่ได้ง่ายที่ YouTube จะเอาช่องใดช่องหนึ่งออกจากระบบสำหรับเรานะสำหรับผมนะมุมมองผมที่ทำ YouTube เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดดูสิครับอยู่ๆมันจะปลิวๆทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้โอกาสที่เป็นไปได้มีไหมถ้า 100% ก็มีสัก 5% ได้ไหมและอีกอย่างหลายๆคนบอกมีคนกดรายงานผมถึงบอกว่าการรายงานช่องใดช่องหนึ่งยิ่งยอด Subscribe สูงๆเนี่ยมันไม่ได้รายงานง่ายไม่งั้นก็แกล้งกันหมดแล้วดิเออไม่งั้นเดี๋ยวพวกพี่ๆฟังอยู่ปุ๊บพวกพี่ๆก็มาบอกว่ามากดรายงานช่องโพเบิ้ลบัวแก้วถ้ามันง่ายขนาดนั้นป่านี้มันก็ปลิวกันทั้งหมดผมบอกเลยนะครับของชุมชนของ YouTube เนี่ยมันกฎเขาค่อนข้างจะแน่นความป้องกัน security ของเขาค่อนข้างจะสูงนะครับมันไม่ได้กดรายงานกันง่ายท่านใดที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่อย่าลืมนะครับลองวิเคราะห์ดูหน่อยผมก็นั่งวิเคราะห์อยู่2วัน3วันติดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็ไปฟังพี่ท่านหนึ่งนะก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันพี่ปูมหามุนีแกบอกว่ามันแกก็มองว่าน่าจะทำให้คนสงสารมากกว่าอันนี้ถ้าเราคิดลึกๆมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าลุงพลนี่คือตอนนี้นี่แกศัตรูรอบด้านนะครับศัตรูรอบด้านอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคำว่าศัตรูรอบด้านนี่ไม่ใช่ว่าคนจะฆ่าจะฟันกันนะครับคือโจทย์แกเยอะโจทย์แกที่จริงแล้วลุงพลแกไม่ได้โจทย์เยอะเหมือนที่พวกเราคิดนะแต่โจทย์ของแกก็คือคนที่เดือดร้อนแทนแกไงยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ออกมาว่ามาเดือดร้อนแทนแกเลยมุมมองเลยทำให้แกเลยโจทย์แกเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ว่ากันไปตามกระบวนศาลนะครับเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องอำนาจศาลเรื่องอะไรเราจะไม่พูดจุดๆนั้นเราจะมาพูดในจุดที่ว่าช่องลุงพลแกโดนปิดเองหรือยูทูบปิดถ้า YouTube ปิดมันมีเหตุผลอะไรล่ะมันก็ไม่เข้านะมุมมองผมเนี่ยมันก็ไม่เข้านะแต่ถ้าลุงพลปิดเองมันก่อเกิดได้หลายสาเหตุนะเหมือนที่บอกนะหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนพูดนะคะแนนความสงสารแต่ว่าปิดตรงนี้น่าจะไม่ใช่ปิดถาวร นะน่าจะปิดแบบพักไว้ก่อนหรืออาจจะปิดถาวรก็ได้พอข่าวมันดังปุ๊บก็เลยปิดถาวรเลยอะไรประมาณนี้มันก็หลายมุมมองนะแต่ว่าน้ำหนักมุมมองเนี่ยก็คือเราพิเคราะห์พิจารณาแล้วนะมันน่าจะปิดเองมากกว่าเพราะว่าก่อนจะปิดเนี่ยมันมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นท่านรองแต้มท่านเรวัตพี่หนุ่มอัยการปรเมศนะครับขอเอ่ยนามนะครับพี่ๆครับขอเอ่ยนามนะอย่ามาอะไรผมเลยนะผมยูทูบเบอร์น้อยๆขอโหนนิดนึงนะครับถ้าถามว่ามันเป็นเหตุบังเอิญไหมผมว่าไม่น่าใช่มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นทะเลาะกันเสร็จแล้วไหนยูทูบเบอร์ที่ไปบวชอีกใช่ไหมล่ะโอ้มันหลายเรื่องนะครับมันหลายเรื่องพอมันหลายเรื่องปุ๊บมันจะเป็นไปได้หรือที่อยู่ๆมัน
ช่องมันหายทุกคนลองคิดดูหน่อยผมว่ายากนะยากนะครับคลิปนี้ลงไปนะครับ FC ลุงพลหรือว่า FC ฝั่งตรงข้ามลุงพลอย่ามากินตับผมนะครับบอกไว้ก่อนเลยถ้าเมื่อไหร่พี่ๆมากินตับผมช่องผมดังเมื่อไหร่เป็นเรื่องอีกนะครับไม่ต้องมากินตับนะครับผมวิจารณ์ตามเนื้องานนะครับตามข่าวที่มันออกมาประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้ทำ YouTube อ่ะเขาอาจจะสงสัยไงแต่ผมคนหนึ่งที่ทำ YouTube อยู่ด้วยนะครับก็มีรายได้ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ก็มาออกแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับว่าโอกาสมันเอียงไปทางไหนนะครับโอกาสที่ YouTube เหมือนที่บอก YouTube จะปิดอ่ะยากบอกเลยยากมากเหมือนยกกรณีตัวอย่างสมมติว่าผมเป็นเจ้าของโรงงานผมไปหาสปอนเซอร์มาให้นายกนะครับแล้วนายกเนี่ยโอ้โหขายดีมากขายของดีมากสปอนเซอร์เข้าดีมากผมจะไปเคลียร์นายกทิ้งทำไมล่ะถูกไหมล่ะก็คิดเอาง่ายๆถูกไหมเราจะไปเคลียร์พนักงานของเราได้ยังไงล่ะครับทุกคนมันในเมื่อพนักงานของเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายถึงผิดก็ไม่ได้ผิดถึงขั้นที่โดนไล่ออกใช่ไหมล่ะเรามาวิเคราะห์แต่ถ้าพนักงานออกเองใช่ไหมล่ะพนักงานออกเองแต่ทีนี้ไปบอกคนอื่นว่าเราไล่ออกมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ถูกไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนพูดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความสงสารนะครับช่วงนี้ต้องทำคะแนนสงสารหน่อยอะไรประมาณนี้แต่เอ้าสำหรับผมเนี่ยพ่อเบิ้ลบัวแก้วเนี่ยคือมุมมองว่าไม่ใช่ว่ายูทูบเบอร์ปิดเองนะมุมมองว่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์ปิดเองแต่อาจจะมีเหตุการณ์อะไรตื้นลึกหนาบางนะครับในลึกๆมันจริงๆเราอาจจะไม่รู้นะเราอาจจะไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติ YouTube ปิดจริงๆนะผมพ่อเบิ้ลบัวแก้วขอโทษด้วยนะครับว่าวิเคราะห์ผิดนะครับจากมุมมองวิเคราะห์ผิดนะครับถ้า YouTube ปิดจริงๆนะแต่ถ้า YouTube ปิดจริงๆเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านี้1ขั้นตอนการอุทธรณ์นะครับGmail ไม่ต้องกลัวครับยังไงมันก็สืบได้เรื่องระบบการเงินเนี่ยเหมือนหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเขาจะตรวจเอาสัมภาระมาตรวจยูทูบเบอร์เนี่ยตรวจง่ายไหมตรวจง่ายครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเงินของ YouTube เนี่ยมันจะเข้าโอนเข้าบัญชีเราเนี่ยประมาณวันที่21 22 23 24หากไม่ตรงศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ที่สหรัฐเขาไม่หยุดกันเนี่ยมันก็จะโอนมาถึงเรานะครับแล้วเงินตัวเนี้ยมันเป็นเงินจากต่างประเทศพอเป็นเงินจากต่างประเทศเนี่ยมันมีการเสียภาษีระหว่างประเทศนะครับมันดูง่ายครับผมบอกเลยหลายๆคนที่ไม่ได้ทำ YouTube นะผมจะแจ้งให้ฟังเลยว่าเขาบอกว่าจับตรวจไม่ได้ตรวจไม่ได้เป็นเงินในอากาศมันเป็นเงินในอากาศก็จริงครับแต่มันต้องโอนผ่านบัญชีพอโอนผ่านบัญชีเนี่ยเจ้าของบัญชีต้องรู้ต่อให้ลบคลิปยังไงครับเงินตัวนี้ไอ้ตรงที่มันทรานสเฟอร์เข้ามาเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าต้นทางมันมาจากไหนยกตัวอย่างช่องผมแบบเนี้ยสมมติว่าถ้าสัมภาระมาตรวจสมมตินะแต่ก็ไม่ต้องมานะครับมีน้อยอยู่สมมติเดือนหนึ่งผมได้ 500,000 อยู่ๆพอเขาจะมาตรวจผมปิดช่องสมมตินะพี่คิดว่าสัมภาระมาตรวจไม่ได้เหรอครับเขาตรวจตามสเตทเมนต์ครับเงินมาจากสหรัฐอเมริกาเงินมาจากต่างประเทศทุกเดือนแล้วเขามารวมกันเป็นรายปีทำไมจะตรวจไม่ได้ล่ะครับนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับเหตุการณ์แบบนี้เรื่องสัมภาระเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะคนที่ไม่ได้ทำ YouTube โปรดเข้าใจไว้เลยนะครับว่าที่บอกว่าลบคลิปไปแล้วลบช่องไปแล้วตรวจสอบไม่ได้คิดผิดครับมันตรวจสอบย้อนหลังได้ครับตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่ต้องไปถามไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับลองไปถามยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่เขาลองที่เขาทำ YouTube ดูแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับประมาณนี้ก็ในแนวทางที่ผมวิเคราะห์นะผมมองว่าผมท่านหนึ่งนะครับที่มองว่า YouTube ไม่ได้ลบเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใครลบก็แล้วแต่
แต่ผมมองว่า YouTube ไม่ได้ลบออกจากระบบนะครับส่วนเจ้าของช่องจะไปลบเองอันนี้เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราอย่าไปฟันธงอะไรที่มันลึกมากกว่านี้นะครับเราฟันธงในสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเราอย่าไปคาดเดาสิ่งที่มันลึกสิ่งที่ผมคาดเดาก็คือนั่นแหละครับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มาประกอบก่อนที่ช่องจะปลิวนะครับพี่ๆน่าจะลำดับเหตุการณ์กันออกนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นศาลตัดสินแล้วปุ๊บพอตัดสินแล้วปุ๊บเกิดการ FC เกิดไปทะเลาะกับท่านเรวัชท่านมือปราบหูดำนะครับท่านอาจารย์ปรเมศพี่หนุ่มกัญชัยเห็นไหมครับถ้าเรามองสตอรี่เนี่ยมันก็เริ่มมีเรื่องมาก่อนพอมีเรื่องมาปุ๊บไม่ทราบว่าใครจุดประเด็นเรื่องให้เป็นตัวสัมภาระไม่แน่ใจว่าท่านลงแต้มหรือเปล่านะนะครับไม่แน่ใจนะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าท่านฉลามหูดำนะครับผมไม่แน่ใจนะพอจุดประเด็นเรื่องนี้ปุ๊บก็เริ่มทยอยโดนปิดยูทูบเบอร์เริ่มหายเริ่มเงียบกริบนะครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้นะไม่สนุกนะครับโดนคดีหนึ่งคดีเนี่ยใครเคยขึ้นศาลเนี่ยน่าจะรู้ดีนะหรือว่าใครเคยไปโดนดำเนินคดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องบุกรุกเรื่องที่ดินเนี่ยโอ้โหไม่สนุกเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่นะเราเนี่ยคนไทยด้วยกันยอมรับเหตุและผลคุยกันง่ายๆเช่นเดียวกันครับใครไปว่าคนอื่นแน่นอนครับปัจจุบันนี้คนอื่นเขาก็ว่ากลับอยู่แล้วแหละครับแต่ถ้าอยู่ๆก็ไปว่าเขาก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเลยครับเหมือนผมเนี่ยจะให้ผมไปว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเหตุนะไม่ใช่ว่าผมจะรักเพื่อนผมแล้วคนมาว่าเพื่อนผมแล้วผมไปเป็นศัตรูกับเพื่อนผมอีกเป็นศัตรูของเพื่อนกันอีกมันไม่สมเหตุสมผลตัวบุคคลเหมือนผมจะทะเลาะกับใครก็แล้วแต่ตัวบุคคลต่อตัวบุคคลผมจะไม่เอาเพื่อนรอบข้างผมไปเกลียดเขาด้วยเช่นเดียวกันครับมีหลายๆคน เกลียดผมแบบเนี้ยเพื่อนของคนที่เกลียดผมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาไม่ได้เกลียดตามนะเพราะฉะนั้นควรไต่ตองสักนิดนะอย่าไปยืนเดียวดายอยู่หน้าศาลนะทุกคนไม่เอานะเที่ยวไปยืนเดียวดายอยู่หน้าศาลนี่ขามันสั่นนะใครเคยยืนบ้างผมเคยยืนแล้วนะครับผมเคยยืนแล้วนะตรงศาลแขวงตังเนี่ยโอ้โหขาสั่นมากทุกคนเจอท่านผู้พิพากษาเนี่ยโอ้โหคือเราไม่รู้หรอกว่าท่านใจดีหรือใจร้ายหรือยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเรากลัวไปเองนะครับเรากลัวไปเองเพราะฉะนั้นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆทุกคนครับก็ท้ายคลิปแล้วผมเอ่ยชื่อท่านใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ประมาณนี้จริงๆนะครับเรื่อง YouTube นะในมุมที่ผมรู้นะครับวันนี้ก็ที่เอ่ยชื่อก็มีท่านพี่ปู่มหามุนีนะครับท่านหลวงแต้มท่านเรวัชพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ท่านอัยการปรเมศแล้วก็ลุงพลนะครับต้องขอกราบขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ต้องเอ่ยชื่อเพราะมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันนะครับไม่ว่า FC ทั้งสองฝั่งอย่ามาถือโทษโกรธเคืองพ่อเบิ้ลบัวแก้วเลยนะครับนะคือวิจารณ์กันแบบแสดงความคิดเห็นกันแบบปกติได้เลยครับอย่ามาว่าผมนะขอร้องเถอะผมแค่มุมมองสำหรับคนที่ทำ YouTube ด้วยกันมุมมองแบบที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรือมันน่าจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆลองคิดตามนะครับเอามาประกอบกันดูนะครับแล้วพี่ๆจะรู้ยิ่งคนทำยูทูบเบอร์นะครับทำช่อง YouTube เนี่ยน่าจะรู้ดีเลยนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดผมคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นแล้วหากหลังจากนี้มีการพิสูจน์ได้นะครับว่าช่องโดน YouTube ปิดจริงอันนี้ผมก็ต้องขอโทษไปก่อนเลยออกตัวเลยขอโทษครับขอโทษเลยแล้วอย่ามาดำเนินคดีกับผมนะผมแค่วิจารณ์แค่นั้นหรอกมันไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรเพราะว่าช่องมันก็โดนปิดไปแล้วนะครับช่องลุงก็โดนปิดไปแล้วแต่ผมก็มามุมมองผมว่ามันปิดทำไมปิดเพราะอะไรแค่นั้นนะครับก็รบกวนเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็บอกตรงๆขอเกาะกระแสนิดนึงนะครับขอเกาะกระแสนิดนึงนะครับพูดแบบไม่อายเลยทุกคนนะครับส่วนพี่ๆ FC ทั้งสองฝั่งอย่ามากินตับผมนะเดี๋ยวช่องผมดังแล้วยุ่งนะ
บอกไว้ก่อนเลยแค่นี้นะครับทุกคนผมเป็นคนภาคใต้นะครับคนใต้อาจจะพูดภาษาทองแดงหรืออาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแล้วกันนะครับอาจเสียงอาจจะเพี้ยนๆอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านอาจจะทองแดงนิดทองแดงหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนไปก็เสร็จแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ